มาร่วมรับฟังการแถลงข่าวนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลและก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในกรณีที่เราได้จัดหารถประจำทางรถเมล์489คันเริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับทีนี้เราคงจำกันได้นะครับเมื่อวันที่20เมษายนปีนี้นะครับปี660เนี่ยนะครับศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนะครับให้ขนองกรเนี่ยหยุดการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารประกาศที่15นะครับทีนี้ขนองกรเองก็ได้ยื่นอุทธรณ์ไปใน2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกขออุทธรณ์ในคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวประเด็นที่2ขออุทธรณ์ไปในคดีหลักนะครับซึ่งศาลปกครองกลางก็ได้มีคำสั่งมาเมื่อวันที่7นะครับก็ขอได้ทำเรื่องมาเมื่อวานนะครับให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งประเด็นก็คือว่ามีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีนะครับไว้พิจารณาและก็การดำเนินการทั้งหลายต่อจากนั้นและก็มีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วก็ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบอันนี้คือคำสั่งของศาลปกครองที่ส่งมาให้คณะกรรมการนะครับนั่นหมายความว่ากระบวนการที่คณะกรรมการดำเนินการที่ลงนามสัญญากับทางบริษัทกลุ่มร่วมทำงานชอทวีแต่ก็สแกนอินเตอร์เนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขสัญญาที่คณะกรรมการได้มีสัญญากับทางคู่สัญญานะครับทีนี้ประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับในเรื่องของการเตรียมการที่สำคัญเนี่ยเราจะเตรียมการหลังจากนี้จะรับรถใหม่เข้ามาเนี่ยที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้เป็นของฝันปีใหม่กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เมื่อไหร่นะครับในประเด็นนี้นะครับในประเด็นนี้เนี่ยรถที่เหลือทั้งหมดที่เรารับมาแล้ว100คันตั้งแต่วันที่12มีนานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจริงๆก็พร้อมที่จะส่งมอบตั้งแต่เดือนเมษาชุดหนึ่งเดือนพฤษภาชุดหนึ่งแล้วก็เดือนมิถุนายนชุดหนึ่งนะครับแต่รถที่เหลืออีก389คันเนี่ยณปัจจุบันหลังจากมีคำสั่งคุ้มครองเนี่ยก็ชะลอการดำเนินการทั้งหมดรถที่พร้อมอยู่ในเมืองไทยณตอนนี้นะครับที่พร้อมส่งมอบเนี่ยจำนวน202คันนะครับ202คันเนี่ยเท่าที่ได้เตรียมการพูดคุยหารือกับบริษัทเนี่ยก็แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันนะครับในส่วน100คันแรกเนี่ย100คันแรกเนี่ยนะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณสัก30วันในการส่งมอบนะครับถามว่าทำไมต้องใช้เวลา30วันเพราะว่ากระบวนการในเรื่องของการตรวจรับในเรื่องของการจดทะเบียนในเรื่องของการตรวจสภาพการจัดทำประกันต่างๆแล้วก็รถพวกนี้เขาเตรียมความพร้อมจอดทิ้งไว้ประมาณ7เดือนกว่านะครับ7เดือนกว่าแล้วก็ต้องไปตรวจสอบความพร้อมในระบบต่างๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก30วันใน100คันแรกนะครับส่วนใน102คันที่เหลือนะครับก็หลังจากนั้นประมาณสัก15วันนะครับนั่นประมาณ4ภายใน15วันเนี่ยรถก็จะเข้ามาให้บริการกับพี่น้องประชาชนได้ครบ202คันนะครับเราคิดว่าในช่วงเดือนธันวาประมาณกลางเดือนประมาณกลางเดือนก่อนปีใหม่รถชุดนี้ก็จะครับให้บริการกับพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลได้ครบทั้ง202คันนะครับทีนี้ก็จะมีรถที่เหลืออีก189คันเนี่ย189คันเนี่ยซึ่งหลังจากมีคำสั่งคุ้มครองเนี่ยกระบวนการผลิตรถก็หยุดทั้งหมดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตที่โรงงานประกอบที่ประเทศจีนเนี่ยก็จะประสานไปกับต้อง
เร่งรัดในการประกอบรถเพื่อส่งมอบรถต่อไปเส้นรถที่เหลือ179คันเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณสัก90วันนะครับ